ชมสวัสดีครับเป็นไงเมื่อคืนน่ารักดีนะเด็กเราอ่ะไม่ใช่เด็กผมครับพี่ผมกับเขาแค่รู้จักกันโดยบังเอิญแล้วก็แค่นั้นครับเฮ้ยเอาจริงนะอยากรู้พี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าเราอย่ามีปัญหาอย่าตีกันออกสื่อพี่ก็โอเคผมไม่เคยอยากจะมีปัญหาเลยนะครับพี่ชมผมพยายามใจเย็นมากแต่ลองก็ไม่เคยไว้หน้าใครพี่ชมก็รู้ผมกับเขายังไม่มีอะไรจริงๆครับแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีไหมก็แล้วแต่นะไม่มีก็ดีถ้าพี่ชอบนะเด็กคนนี้แล้วพี่เองก็โสดไม่มีใครตามจีบใครก็ได้จริงวะไปกินข้าวเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองผมยังไม่ค่อยหิวครับพี่ชมไปก่อนเลยก็ได้ครับโอเคตกลงเราเคลียร์กันแล้วนะเรื่องนี้ใช่ป่ะส่วนเรื่องอย่าลองอ่ะปล่อยให้คลั่งไปสักพักอ่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองบอกว่าไม่อยากมีปัญหาครับอย่าโทรมาอย่าตามมาเจอเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับมีแต่คุณชัดนะครับที่ตามเขาแล้วคราวนี้จะเอาไงดีครับตามกับอีกสักพักแล้วถ้าเจอคุณชัดก็รอมตัวให้ดีแหละอย่าให้เขาเห็นแล้วถ้าจะต้องทำอะไรเดี๋ยวฉันบอกอีกทีก็แล้วกันแกไปได้แล้วครับรอบ1 ปีที่เรารู้จักกันค่ะรองมันทำไมคะมันแพงไปหรอคะผมชาร์ทข้อ1เลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ของรองเลยข้อ2สำหรับรองแล้วคุณมีค่ามากกว่านาฬิกาค่ะข้อ3รองอยากใช้เวลาทุกๆนาทีอยู่กับคุณรับไว้นะคะไม่งั้นรองเสียใจแย่เลยอ่ะนะThank you.
อ้าวทำไมกลับเร็วนักล่ะนี่พวกจะอยู่ฉลองถึงเช้าจะบ้าเหรอพี่ชมชัดเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยเขาขี้อายจะตายบ้าผู้ชายเลยขี้อายใครจะเป็นเหมือนพี่ชมล่ะเป็นมากแล้วเนี่ยฮะมากสิน้องอยากแต่งงานกับคนนี้อ่ะใจเย็นผู้ชายก็โอเคเหรอไม่รู้ล่ะรองรักของรองรองจะเอาเฮ้ยลองเอ้ยผู้ชายประเภทนี้เนี่ยนะยิ่งรุกมากอ่ะเขายิ่งหนีรู้ป่ะพี่ชมคะชาติเขามีออฟฟิศเล็กๆทำออกแบบบ้านกับเพื่อนอีก 2-3 คนเอาเขามาร่วมโครงการใหม่ของเราไหมคะสายเปก็มาว่างั้นเปถึงเรื่องงานเลยเหรอเอานะวินวินนะพี่ชมรองได้แฟนพี่ชมได้งานชัชวีเขาเก่งมากจริงๆนะฉลองต่อไหมนิดนึงก็ได้ค่ะเป็นมากเดี๋ยวเหลือที่เอาไว้ให้ของหวานด้วยนะคะวันนี้อ่อนทำขนมหยกมณีไว้ให้ทานหวานน้อยค่ะขนมโบราณจังเหมือนคนทำละมั้งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเบนคุณหมอเนี่ยทันสมัยมากเลยก็จะบอกแม่อ่อนเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าครอบครัวไม่ว่าเราจะเป็นยังไงทำอะไรผิดไปแค่ไหนก็ไม่เคยว่าเราคุณหมอคะนี่จะขออนุญาตออกไปอยู่เองข้างนอกค่ะได้ยังไงคะไม่ได้หรอกค่ะหมอนี่ทานให้ยิ้มแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่ริมสระน้ำข้างนอกอยากออกไปอยู่ข้างนอกเองแล้วเหรอค่ะถามได้ไหมว่าเพราะอะไร
นี่เกรงใจทำไมถึงเพิ่งมาเกรงใจตอนนี้เพราะข่าวพวกนั้นเหรอก็มีส่วนถ้าในฐานะของหมอที่รักษาคุณอยู่คุณพอที่จะออกไปอยู่เองได้แล้วแต่อาจจะต้องกลับมาเช็คอาการและรับยาแต่ถ้าในฐานะของคนในครอบครัวที่คุณพูดถึงเมื่อกี้หมอไม่เห็นว่าจะต้องเกรงใจอะไรนอกจากเกรงใจแล้วมันยังมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าทำไมหมอชอบคิดแบบนี้กับหนีตลอดเลยนิลาคุณเป็นคนฉลาดสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกคุณตั้งใจถ้าคุณจะเป็นคนมีชื่อเสียงหมอไม่ติดแต่ถ้าคุณคิดจะแย่งผู้ชายของน้าสาวคุณหมอว่ามันไม่โอเคหมออย่าเพิ่งเถียงเอากลับไปคิดก่อนว่ามันจริงไหมคิดทุกเรื่องให้ดีๆก่อนแล้วค่อยมาว่ากันคุณหนูคุณหนูหายไปเลยนะครับเป็นยังไงบ้างหนูยุ่งๆเหนื่อยด้วยผมเห็นข่าวแล้วคุณหนูคิดจะทำอะไรครับมันบังเอิญนี่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นคุณลังรองเธอเป็นคนน่ากลัวและเอาจริงเอาจังมากนะครับช่วงเดือนหน้าผมจะไปเมืองไทยเราคงหาทางนัดเจอกันได้ไม่ยากระหว่างนี้ถ้ามีอะไรคุณหนูก็ใจเย็นๆก่อนนะครับพลหนูคิดถึงแม่หนูคิดถึงแม่หนูงงหนูไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วบอกใครก็ไม่ได้ดูไม่ไหวแล้วลูกคุณหนูไม่ใส่ดำมาหมดน่ะมางานศพเจยอดดอยเลยพี่ยังไม่ตายนะพี่อยู่ในรถพี่ตองเอาของไปเก็บในสตูก่อนเดี๋ยวฉันกับนิลาจะตามเข้าไปค่ะแม่เมื่อคืนคุณชมธวัฒน์เขาโทรมาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยที่ร้านจะมีงานแฟนซีปาร์ตี้เขาอยากให้แกไปร่วมงานเป็นสีสันมีค่าตัวให้ด้วยเยอะด้วยนะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นเขาอยากจะคุยเรื่องพรีเซนเตอร์คอนโดใหม่ของเขามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ถ้าได้ขึ้นมาแล้วก็ปังทั้งงานปังทั้งเงินเลยนะแกพี่คิดว่าไงถ้าได้มันก็ดีสิแต่ฉันกลัวว่าเขาจะหลอกเราไปงานแล้วเอางานพรีเซนเตอร์นะมาหลอกล่อเราผู้ชายคนนี้น่ากลัวมากเลยนะ
ดูเขามองแกวันนั้นสิเหมือนอยากจะแดกแกสดๆซะตรงนั้นเลยไปก็ได้มีพี่ยอดไปด้วยอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าจะลุยก็ต้องลุยจะเสือสิงกระทิงหมาก็ต้องเอาให้อยู่ใส่หน้ากากก็จำได้อยู่ดีบ้าไม่ลงทุนเลยนะน้องใส่แว่นอย่างเดียวเลยเหรอฮะไม่ได้รางวัลนะวันนี้สวัสดีค่ะคุณชมสวัสดีครับนี่ใบตองน้องยอดค่ะสวัสดีค่ะคุณนิลาครับกำลังตามมาค่ะเอ้านั่งไงมาพอดีเลยเพราะหนุ่มน้อยคนนี้ไงคะสวัสดีค่ะว้าวจำไม่ได้เลยเหมือนผู้ชายจริงๆนึกยังไงถึงแต่งตัวอย่างนี้ครับก็งานแฟนซีนี่คะก็เลยอยากลองแต่งตัวเป็นผู้ชายดูเผื่อว่าคุณชมธวัชจะชอบโอ้โหขนลุกหมดเลยทำไมผมถึงจะชอบผู้ชายล่ะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าผู้ชายเป็นอย่างคุณวันนี้น่าสนใจครับมามาลองควงสักคืนป่ะเดี๋ยวผมพาไปนะเด็กที่ยอดดอยนี่ Amazing บางทีเนี่ยยีราเนี่ยมันไม่เคยกลัวใครเลยนะแม่ฉันก็มาดูแปลกๆนะแกก็รู้สึกใช่ไหมชางก็เย่งยิ้มได้ค่ะเห็นคุณชมเคยเกลื่อนเรื่องพรีเซนเตอร์คอนโดไว้ว่าไงคะไม่เอานะมาถึงก็จะพูดเรื่องงานเลยเหรอดื่มสักแก้วสองแก้วก่อนละกันนะครับโอ๊ยตายละคนเยอะแยะไปหมดเลยโทษทีเดี๋ยวจะมีแขกมานั่งนะตองก็เป็นแขกคนหนึ่งของนี้นะคะนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนี้เดี๋ยวตองไปนั่งโต๊ะอื่นก็ได้งั้นนั่งนี่ก่อนสินี่จะไปห้องน้ำพอดีอะรบกวนคุณชมช่วยหาเก้าอี้ให้อีกสักตัวเถอะค่ะนั่งสิครับคุณชม